สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อคืนประจำเช้าวันพฤหัสที่11เมษายนกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะมี2คู่อาเลติโกมาดริดเปิดบ้านเอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-1 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโรดริโกเดอปอลแล้วก็ทางซามูเอลลีโนในขณะที่ทีมเยือนได้1ประตูจากเซบาสเตียนอัลแลส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป 2-3 เจ้าบ้านได้ประตูจากอุสมันเดเบเล่กับวิตินยาในขณะที่บาร์ซ่าได้3ประตูจากลาฟินยาเหมา2อีก1ลูกมาจากอันเดรสคริสเตนเซนส่วนดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นที่ซัดไป7ประตูโอเคนะต่อไปก็จะเป็นรอบ8ทีมนัดที่2นะฮะคือวันอังคารหน้าบาร์ซ่าเปิดบ้านเจอปารีสแล้วก็ดอร์ทมุนด์กลับไปเจอกับทางแอตมาดริดแล้วก็คืนวันพุธหน้าบาเยิร์นเปิดบ้านเจออาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้พบเรอัลมาดริดไปต่อกันที่ศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่42มี6คู่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านแพ้ให้กับคาร์ดิฟไป 0-1 บีสตอลซิตี้ถล่มแบ็คเบิร์นโลเวอร์ไป 5-0 ฮัลซิตี้เสมอกับมิดเดิลสโบรไป 2-2อิปสวิชทาวน์เสมอกับวัตฟอร์ดไป 0-0 ส่วนซีเอาชนะสโต๊กไป 3-0 ส่วนเวสต์บรอมก็เอาชนะลอตเทอร์แฮมไป 2-0 แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยอิปสวิชตอนนี้ขยับมาอยู่ที่2เก็บเพิ่มเป็น88คะแนนเท่ากับเลสเตอร์จ่าฝูงเลยแต่ว่าประตูได้เสียอิปสวิชน้อยกว่าเวสต์บรอมอยู่ที่5มี72มิดเดิลสโบรกับเฮาซิตี้อยู่อันดับที่9แล้วก็10มี62คะแนนเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันแต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยมิดเดิลสโบรมีมากกว่าคาร์ดิฟอยู่อันดับที่11มี59บริสตอลซิตี้อยู่ที่12มี57วัตฟอร์ดอยู่ที่14มี52สวอนซีอยู่ที่15มี50แบ็กเบิร์นกับสโต๊กอยู่อันดับที่18แล้วก็19มี46คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียแบ็กเบิร์นดีกว่าเบอร์มิงแฮมยังอยู่อันดับที่23ในโซนตกชั้นมี42คะแนนในขณะที่ลอตเตอร์แฮมก็ยังคงรั้งบวยครับมี23คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่43แล้วคือวันศุกร์นี้พรีแมตช์เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ที่เหลือแต่วันเสาร์ที่13เมษายนนะลีดเจอกับแบ็กเบิร์นเบอร์มิงแฮมพบโคนที่บริสตอลซิตี้เจอฮัตเตอร์ฟิลด์ฮัลซิตี้พบกับควีนส์พาร์คอิปสวิชเจอมิดเดิลสโบรมิลวอลล์พบคาร์ดิฟซิตี้เบรสตันเจอกับนอร์ทซิตี้เชฟเวนเจอกับสโต๊กซัมตันเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดโซนซีพบลอตเทอร์แฮมแล้วก็เวสต์บรอมเจอกับซันเดอร์แลนด์